เขาบอกตอนแรกที่เขาเจอความสามารถนี้ก็ยังตกใจอยู่เลยนะเพราะแทบที่จะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับอะไรบางอย่างที่มันจะฟื้นฟูตัวเองได้นะคะในลักษณะของวัตถุที่เป็นของแข็งแต่เมื่อเขาทดสอบมันอีกครั้งนึงผลลัพธ์ที่ได้มันก็ยังคงเหมือนเดิมทำให้เขาสามารถยืนยันการค้นพบนี้ได้ค่ะลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเรานำสารตัวนี้มาใช้กับหน้าจอสมาร์ทโฟนแล้วเราทำตกแตกหน้าจอสมาร์ทโฟนตกบ่อยมากตกบ่อยมากบางทีเนี่ยตกแล้วไม่ได้แตกแต่แบบมันตกแล้วเป็นแบบมันยังไม่ได้หลุดออกมาเนอะปะแบบเนี้ยแบบของโบ๊ทอย่างเงี้ยหรือบางคนอย่างโบ๊ทมันไม่แน่นอนว่าแตกด้วยซ้ำของโบ๊ทมันเป็นรอยอ่ะนิดเดียวแต่บางคนอย่างเงี้ยพี่เคยเครื่องเก่าพี่แบบมุมมันแตกอะแล้วเศษกระจกมันก็หลุดออกมาพวกของมุมมันชอบแตกใช่ปะแล้วถ้าเราแค่เก็บเศษกระจกถ้าเราตาดีนะแล้วก็เห็นแล้วสามารถเอากระจกนั้นมาต่อที่เดิมได้นะแล้วถ้ามันถูกมีสารนี้อยู่นะกระจกเรามันก็สามารถฮีลตัวเองแบบไม่ต้องกดแอนติฮีลเลยอะไม่ต้องกดอะไรนะแอนติฮีลอ๋อพูดถึงภาษาเกมเอาวีเหรอเอาวีคือมันง่ายมากเลยมันสบายมากเลยคือมันจะติดกันด้วยตัวเองโดยที่เราไม่ต้องเอามือถือไปซ่อมที่ร้านหรือไม่ต้องเสียตังค์ซ่อมด้วยนะคะแต่ว่าก็จะเหลือแค่เป็นร่องรอยให้เห็นเป็นขีดๆเหมือนมือถือโบ๊ทแบบเมื่อกี้นี้นะคะเอาเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันจะว่าคิดมากอยากจะลองให้เขาคุยกับทางสตีฟจ็อบไม่ได้ไม่ได้ช็อปไม่ได้คุยกับทาง Apple หรือ Samsung หรือ Oppo หรือบริษัทเครือข่ายมือถือใดๆเพราะว่ามันจะดีมากสำหรับคนที่ใช้มือถือแล้วตกบ่อยซุ่มซ่ามแบบเราครับผมก็หวังว่าจะเข้ามาทั้งในญี่ปุ่นในไทยในทุกที่เลยเก่งเนาะเป็นความบังเอิญนี่แหละหลายๆอย่างเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญไงพี่จริงเหมือนความรักของเราเราไหนมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะฮะยังอยู่เทคโนโลยีนะครับของ Facebook ครับก็ถ้าสมมติที่ไม่ชอบคนหนึ่งทำไงใน Facebook รู้สึกรำคาญจังเลยตั้งสเตตัสแล้วเยอะแยะก็ unfriend นี่unfriend นี่มีคนที่แบบชอบลงคลิปเยอะๆมั้ยลงนู่นลงนี่มีเพื่อนพี่สนิทกันใช่มั้ยก็เหมือนจะสนิทอ่ะทำไมเขาชอบทำอะไรคนนั้นอ่ะชอบอัดคลิปตัวเองร้องเพลงหรอที่ไหนฟิตเนสเหรอเบื่อหรือว่าบนรถอะไรเงี้ยอ๋อมีถือไมค์ด้วยเหรอไมค์หรือบางทีไม่มีไมค์หรือบางทีวิ่งอยู่ในสายลู่วิ่งก็ยังร้องเพลงถ้าอันเฟรนไม่ได้เพราะเราก็เคารพเขาในฐานะที่เขาเป็นรุ่นพี่อันเฟรนได้อันฟอร์ได้เอาปะอันฟอร์ได้ก็ไม่ได้อ่ะเราก็เกรงใจเราก็เลยได้แต่แบบเห็นปุ๊บรีบเลื่อนผ่านมันจะได้ไม่เปลืองสติเราอะไรที่น่าสนใจทำไงดูแป๊บนึงพอเจอปุ๊บเห็นหัวมาแล้วลายไล่ผมอะใส่หมวกมาแล้วเห็นเป็นโลโก้ว่าเป็นแบบวิดีโอปุ๊บเลื่อนเลย มันเปลือง 4G ออนไลน์มากนะครับพูดถึงคือพี่เจริญนะคะโอเคครับผมตอนนี้นะฮะไม่ต้องอันฟอร์ไม่ต้องอันเฟรนอะไรกันแล้วครับเพราะว่า Facebook เรามีปุ่ม snooze นะครับ snooze เหมือนเวลาเรานาฬิกาปลุกแล้วเราตื่นไม่ได้เงี้ยหรอมันคล้ายๆอย่างนั้นให้มันปลุกต่อไปเงี้ยหรอไม่มันจะบอกว่าไปก่อนนะใครๆมีเพื่อนบน Facebook เนี่ยที่รำคาญกดปุ่ม snooze ใส่พวกเขานะครับก็คล้ายๆผมว่านะคล้ายๆอันฟอร์แหละแต่ว่าจะอยู่30วันเข้าใจมั้ยเหมือนชั่วคราวขอ1เดือนเนี้ยฉันจะไม่เห็นเธออะไรอย่างงี้เวิร์กนะเวิร์กเหรอมันอาจจะเวิร์กสำหรับคนที่เพิ่งเลิกกันไงเช่นแบบเราไม่อยากเห็นเขาแต่เราก็ไม่อยากอันฟอลและอันเฟนเพราะว่าก็ยังอยากรู้อยู่ไม่เพราะว่าเราก็อาจจะแบบไม่ได้จำเป็นต้องเกลียดกันนะแต่เราไม่อยากเห็นเขานะเพราะว่าเราแบบเห็นแล้วทำใจไม่ได้ค่ะเข้าใจป่ะแต่กดนี้ไปผมว่าสำหรับตัวผมเองนะส่วนตัวนะรู้สึกไม่ได้มีประโยชน์นะสนุสเนี่ยเพราะว่าถ้าในเมื่อเขาลงมาเราลำคาญเราไม่อยากเห็นเขาผมก็มีอันฟอร์อันเฟนทำอะไรกดไว้เลยถ้ากดอันเนี้ย30วันปุ๊บก็กลับมาใหม่จะแจ้งเตือนกับเราว่าเฮ้ยคุณจะกลับไปเป็นเพื่อนเขาเหมือนเดิมไหมหรือยังจะสนุสเขาต่อถ้าสนุสต่อก็เพิ่มอีก30วันเพื่ออะไรอ่ะก็อันฟอร์ไปเลยถ้าไม่อยากเห็นไม่แต่อย่างบางคนอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถอันได้เพราะว่ามันแบบเราอาจจะแบบรู้จักเขาเช่นแบบญาติกันหรือแบบเป็นเจ้านายหรืออะไรอย่างงี้ป่ะมาแล้วเขาจะรู้ตัวหรอไม่อย่างบางทีมันรู้ไงป่ะไม่รู้ไม่ใช่ Instagram ใน Instagram เนี่ยรู้ว่าใครอันฟอลว์เพื่อนเยอะใช่มั้ยใช่ Facebook มันไม่ได้มีแจ้งเตือนหรือว่าแอปบอกว่าใครอันฟอลว์ใครอันเฟรนด์เราอ๋อมีเหรอผมว่าไม่มี Facebook ไม่มีแต่ Instagram มันมีเออผมว่าสนุกก็ไม่รู้อาจจะเป็นปุ่มใหม่ๆให้คนแบบแก้เบื่อหรือเปล่าไม่มันอาจจะแบบ
อาจจะสำหรับส่วนสมมติเพื่อนคนนี้อาจจะแบบปกติก็โอเคแต่แบบช่วงนี้แบบชีวิตดราม่ามาก อะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วแบบช่วงดราม่าปุ๊บก็แบบลงอะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดจนเราแบบรับช่วงดราม่าของแกไม่ไหวจริงๆเว้ยเราขอพักก่อนนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกไปก่อนแต่เราเป็นเพื่อนกันนะแต่แบบช่วงนี้ก็ดราม่าเหลือเกินหรือเปล่าเนอะเอาปะก็เป็นไปได้สมมติผมบอกว่าผมมีเพื่อนพี่ยอนใน Facebook ใช่ป่ะบอกพี่ยอนช่วงนี้ผมขอสนุกพี่อย่างเงี้ยรู้สึกไงรู้สึกต่างจากอันฟอร์ป่ะถามจริงก็ไม่ต้องบอกหรอกไหมล่ะโบ๊ทโบ๊ทก็ลองทำดูโดยไม่ถามไม่บอกก็พี่บอกว่าถ้าอันฟอร์มันก็น่าเกลียดถูกป่ะเราก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันว่าเราคาดแล้วหรอนั่นแหละก็เลยบอกก็เหมือนอันฟอร์ไม่ต่างกันเลยนะฮะสำหรับใครอยากลองเล่นก็ลองเล่นดูใน Facebook ครับปุ่มสนุกนะฮะเด็กกันด้วยมาที่ข่าวสุดท้ายดีกว่านะคะผมมีการให้ชมภาพเรนเดอร์แท็บเล็ตพับได้ของ Microsoft ที่อ้างอิงมาจากข้อมูลที่หลุดออกมากันแล้วด้วยนะคะแน่นอนว่าเราจะเห็นว่าก่อนที่จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาก็จะมีอะไรหลุดๆออกมาให้เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วและครั้งนี้ค่ะเป็นภาพเรนเดอร์ของแท็บเล็ตพับได้นะคะที่อ้างอิงมาก่อนที่จะมีการยื่นจดสิทธิบัตรก่อนหน้านี้ค่ะจากข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะแสดงให้เห็นว่าแท็บเล็ตดังกล่าวสามารถพับได้หลายรูปแบบด้วยจะใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้จะตั้งแบบเต็นท์ก็ได้เต็นท์ได้ด้วยเนี่ยดูหรือว่าเปิดใช้แบบแล็ปท็อปก็ได้หรือพับเก็บไปเลยก็ได้โดยมีหน้าจอขนาดใหญ่ที่สามารถแบ่งเป็น2จอขนาดเล็กนะคะแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ที่มีรหัสรุ่นว่า Andromeda ชื่อนี้คือชื่อพี่เจริญใน ROV หรือเปล่า Andromeda ใช่หลอดมากเอาจริงด้วยบานพับพิเศษที่เชื่อมต่อกันระหว่าง2จอนี้นะคะทำให้แท็บเล็ตดังกล่าวสามารถพับได้อย่างสะดวกสบายและใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยเหมาะสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักเรียนอาจจะสามารถพับเป็นสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยนะคะซึ่งมีรายงานว่าจะเป็น Surface Phone ที่เคยมีข่าวหลุดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นได้นอกจาก Microsoft แล้วทาง Samsung เองก็กำลังพัฒนา Galaxy X สมาร์ทโฟนพับได้โดยมีกำหนดเปิดตัวในปี2018ปีหน้านี้นั่นเองใช้กันไม่ทันแล้วมั้งผมว่าพับได้หรอมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็จะคล้ายๆแบบiPad อันใหญ่ที่สามารถต่อแล้วมีคีย์บอร์ดเพิ่มมาได้ปะแต่ว่ามันไม่สามารถพับครึ่งได้พับครึ่งได้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อพกพาเหมือนเกมมากที่มี2จอเหมือน Nintendo นะหรออย่างนั้นปะ2จอสามารถพี่ไม่เคยเข้าใจเลยพี่งงมากพี่ต้องเล่นจอไหนเออใช่ใช่ผมเห็นคนเล่นกันตกลงมึงดูจอไหนเนี่ยยังไงอ่ะจอไหนเนี่ยหรือว่าเราโลเทคอ่ะเราไม่ใช่คนยุคนี้ปะคงไม่ใช่แต่มันก็อาจจะเหมาะจริงๆนะสำหรับคนที่แบบว่าต้องทำงานพวกกราฟิกอะไรเงี้ยปะแบบ2จอแล้วก็ปรับมาใช้พิมพ์งานอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะแบบว่าเกินความจำเป็นไปนิดนึงพี่ว่าบางคนอาจจะอยากจะแบบกลับไปอยู่ในจุดที่เรียบง่ายก็ได้นะไม่จำเป็นต้องใช้อะไรที่พับได้ตั้งเป็นเต็นท์ได้ซับซ้อนบางอย่างมันต้องมาเรียนรู้กันใหม่ผมว่ามันก็จะวุ่นวายบางคนก็ถนัดของเดิมๆมากกว่าแต่อันนี้ก็ยังเป็นแค่ภาพหลุดนะคะยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มออกมาอย่างแท้จริงว่าใช่แบบนี้หรือเปล่าแต่ส่วนมากที่หลุดออกมาคืออะไรนะก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยเหมือนไอโฟนอ่ะเอาก็ใช่นี่ก็ใช่นะคะก็น่าจะเดาทางกันได้แล้วแหละก็อัปเดตกันนะฮะวันนี้พ่อทุทินพี่ออยกับโบนครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันได้ใหม่ในทุ่มมิวสิกนะฮะช่วงเวลาทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับพ่อทุทินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Gen Z หรือเปล่าคนที่ไม่เข้าใจว่าชีวิตทำไมต้องยากคนที่ทุกวินาทีไม่ได้มีวิธีทำทีละอย่าง